ืบเนื่องมาจากคลิปวันที่19กันยายนปี2023นะครับผมจะวางเส้นทางไว้ที่ description นะครับคลิปมันต่อเนื่องกันคราวที่แล้วเนี่ยผมทำการย้ายบ้านจากบริเวณกลางกลางแมปมาที่บริเวณซ้ายล่างของแมปตอนนี้คุณชิปโป้ชวนผมไปอยู่เมืองที่อยู่แถวซ้ายบนของแผนที่ซึ่งแกบอกว่ามีคนอยู่แถวนั้นเยอะอ่ะแกก็กล่อมผมจนผมใจอ่อนและนำมาสู่การย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือบ้านหลังที่อยู่ทะเลทรายนะครับที่ผมได้ย้ายมาเดี๋ยวดูหน้าตาตัวละครผมก่อนนะครับผมทะเลเนี่ยนะครับเป็นสาวผมสั้นน่ารักนะครับผมสีฟ้าใส่แว่นตาสกีนะครับผมเสื้อม่วงกางเกงขาสั้นชมพูรองเท้าสีม่วงนะครับดูเป็นผู้หญิงดีมากเลยนะครับแล้วเป็นผู้หญิงน่ารักด้วยเนาะอันนี้คือด้านทิศใต้นะครับของบ้านหลังที่อยู่ทะเลทรายนะผมเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านหลังทะเลทรายแล้วกันเป็นบ้านหลังที่2ซึ่งผมจะย้ายไปบ้านใหม่เป็นหลังที่3นะครับผมโอเคทิศใต้อันนี้ทิศเหนือก็เป็นกล่องต่างๆผมทิ้งไว้เลยขี้เกียจทุบทิ้งก็เอาไว้ตรงนี้แหละอันนั้นแลนด์เคมนะครับไอ้ขาวๆเนี่ยแล้วก็อันนี้ทิศตะวันออกอันนี้ทิศตะวันตกเพดานสีขาวสวยงามเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นดาดฟ้าว่างเปล่านะครับดาดฟ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรละนะครับผมอันนี้คือสัญลักษณ์แลนด์เคมเนาะผมวาง2อันตรงเนี้ยผมเปลืองปูนไปมากเลยจะทำที่จอดทั้งที่จอดรถแล้วก็ที่จอดไจโรคอปเตอร์เนาะแต่ตอนนี้คงไม่ได้ใช้ละโอ้ทำไว้กว้างพอสมควรนะเนี่ยเลยต้องวางแลนด์เคม2อันอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับที่ผมวางแลนด์เคมไว้เนี่ยวางแลนด์เคมไว้ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ละเพราะว่าย้ายบ้านอีกแล้วนะครับคุณชิปโป้ชวนย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าหลังใหม่ผมหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ให้ดูหลังเก่านะครับเป็นสีแดงทั้งหลังนะครับผมอ้อมให้ดูนี่แดงทั้งหลังเลยนะครับผมนี่ก็ด้านหลังก็แดงนี่แดงหมดเลยนะครับผมมีที่จอดเท่านั้นแหละครับที่ยังเป็นปูนล้นๆอยู่เนี่ยครับแดงหมดเลยนะครับผมวิวนี้คือวิวสุดท้ายนะครับไปกระโดดลงอย่างกล้าหาญนะครับผมปึ๊บโอเคนี่แลนด์เคมอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้ก็คือทางขึ้นเนาะทางขึ้นที่ผมทำไว้อันนี้วิวที่ผมชอบเนาะซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ได้เห็นมันบ่อยละเพราะว่าผมย้ายบ้านไปอยู่เขตร้อนชื้นละผมเรียกเขตร้อนชื้นแล้วกันเนาะป่าพายเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบริเวณน้ำที่ผมลงมาเล่นประจำ อยู่นอนไม่ได้หายใจไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ได้บินไปนะเราเข้าห่วงยางที่ตั้งไว้อยู่ที่ดาดฟ้านะครับแล้วก็ลัดไปที่ตลาดโลกแล้วจากตลาดโลกก็มุ่งไปที่บ้านเลยโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือเรามาดูวิวสุดท้ายนะครับผมใช้คำว่าวิวสุดท้ายไม่ใช่ใช้คำว่าวิวบ้านที่ทะเลทรายก่อนที่จะย้ายไปนะครับแล้วคงไม่ได้มีโอกาสเห็นง่ายๆนะครับผมคือผมบินมาได้ทุกเมื่อแหละแต่คงไม่บ่อยนะครับผมธุระแถวนี้ก็คงไม่ค่อยมีละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะบ้านหลังนี้บอกลานะครับผมเพื่อเป็นการบอกลาผมขออนุญาตทุบชื่อตัวเองทิ้งเนาะทุบชื่อตัวเองทิ้งนะครับอันนี้เป็นบล็อกปูนเนาะเลือด 5,000 ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีอูเกอร์ผมก็เลยต้องใช้ไอ้สตีลพิกแอคเพื่อที่จะทุบทำลายทิ้งนะครับอันนี้ก็คือผมลอกชื่อออกเป็นการบอกว่าผมย้ายบ้านแล้วเนาะแต่ที่จริงผมต้องไปลอกชื่ออีกที่หนึ่งเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ลอกแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะขี้เกียจนะครับผมตีไม่โดนปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมลอกชื่อออกละไปครับไปบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยการวาร์ปนะฮะห่วงยางนี้พาเราไปตลาดโลกบึ๊บ
ปึ๊บหันหลังมานั่นไงตลาดโลกผู้เล่นในเกมนี้บางคนไม่รู้เป็นแอดมินหรือเปล่านะครับได้ตกแต่งไว้อย่างสวยเลย For you market welcome have fun นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นฐานตั้งรับแดงเดือดเล็กๆอีกหย่อมหนึ่งนะฮะเนี่ยก็สร้างไว้ด้วยปุ๊บนี่นะครับFree IV here Let's share อะไรก็ประมาณนั้นน่ะเป็นข้อความที่เขียนเอาไว้ตลาดโลกนะครับเอาไว้รับนัวรับแดงเดือดอันนี้เราก็จะวาร์ปไปบ้านเลยเนาะหลังใหม่มันจะอยู่ทางซ้ายบนของแผนที่3 2 1ปุ๊บปุ๊บโผล่เตียงเลยนะครับผมนี่เป็นไงล่ะชมพูหวานแหววอ้าวหิวข้าวกินข้าวก่อนปึ๊บนี่เป็นไงล่ะนี่นะครับเดี๋ยวยืนตรงกลางหน่อยโอเคอันนี้ก็คือบ้านหลังใหม่เป็นปูนทั้งหลังเลยนะเป็นปูนทั้งหลังทาสีชมพูหวานแหววประตูนี้ก็สีคุมโทนเป็นชมพูนะแต่มันอาจจะดูไม่ออกเท่าไหร่นะอันนี้ก็ชมพูนะส่วนพื้นเนี่ยเป็นอิฐสีแดงๆอิฐสีส้มๆนะผมถือแก้วน้ำแล้วกันนี่เปิดเข้าไปก็จะเป็นพื้นสีส้มแต่ดูรอบข้างก่อนนะนี่อวดบ้านก่อนนี่เรดแต่ตึกสีชมพูตัวหนังสือสีขาวนะครับผมมีคบเพลิงติดไว้แบบสมมาตรซ้ายขวาเท่ากันนะครับผมให้มันน่าดูมนุษย์เราชอบดูภาพสมมาตรอยู่แล้วมือผมว่างเปล่าไว้ฝั่งหนึ่งแล้วกันเห็นชัดละนี่นะครับไอเรดตัวหนังสือสีขาวบ้านสีชมพูนะติดท็อปเพิงเป็นรูปสมมาตรอันนี้ก็นี่ติดท็อปเพิงอ้อมเลยนะครับผมให้ข้างบนมันดูเหมือนปราสาทอะไรประมาณนี้นะเดินอ้อมเลยเดี๋ยวเราจะอ้อมนะจาก NE นะอ้อมมาปื๊ด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 ให้มันกลับมาหา NE อีกรอบหนึ่งเนี่ยอ้อมเลยให้ดูอย่างสวยๆนี่อ้อมเลยสวยงามนะครับสวยงามมากเป็นปูนทั้งหลังนะครับผมให้มันดูเหมือนเป็นหอคอยเป็นปราสาทโซนยุโรปนะฮะให้มันเป็นช่องๆแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันกับหลังหันนี่โอ้อาหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบปื๊ดตรงนี้เบียดเกินไปหน่อยอันนี้เป็นประตูนะครับผมล็อกไว้นะครับผมเป็นประตูตรงนี้ก็ทาเป็นสีชมพูหมดเนาะเรามาดูพื้นพื้นหนึ่งก็จะเป็นกระเบื้องสีส้มๆหน่อยหนึ่งนะครับผมเป็นพื้นกระเบื้องเนาะแบบเวอร์ชันที่ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านได้นะอันนี้เตียงนอนเตียงนอนก็เป็นเตียงใหญ่เลยให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมอันนี้โต๊ะคาบปืนและกระสุนอันนี้โต๊ะคาบปกตินะครับผมผมคาบรีแพร์คิดไว้ก่อนหน้านี้อันนี้มีแอร์ดรอปมาอันนี้เป็นโต๊ะเคมีเนาะอันนี้โต๊ะคนคว้าวิจัยเอาไว้สร้างหนังสือแล้วก็กระดาษนะอันนี้โต๊ะสร้างยานพาหนะนะโต๊ะสร้างยานพาหนะอันนี้เตาแก๊สทำกับข้าวเนาะเป็นปูนที่ยังไม่ทาสีเนาะตรงที่วางเตาแก๊สทีนี้อันนี้คือกล่องนะกล่องธรรมชาติของตามนี้เลยนะครับผมของกินของดื่มเนี่ยก็ตามนี้เลยมีเค้กมีสปาเกตตี้ด้วยของโปรดผมเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามนี้เผื่อใครมาอยู่ด้วยการเหมืองฟอกไอออนผมหมดแล้วเหลือแต่ฟอกสตีลนะครับฟอกไอออนผมหมดแล้วแล้วอันนี้ก็ปื๊ดนี่อุปกรณ์ช่างไม้ผมเหลือน้อยเหลือเกินเนาะเดี๋ยวต้องไปตัดมาเพิ่มละอันนี้ก็พวกการแพทย์ต่างๆเนาะเข็มกับด้ายจริงๆอ่ะมันอยู่กับอันนั้นก็ได้นะเข็มกับด้ายมันอยู่กับไอเสื้อผ้าก็ได้มีคนชวนผมเข้าตี้ผมรับเขาตามมารยาทก่อนอันนี้ปืนการสงครามชื่อก็บอกอยู่แล้ว
มี Desert Eagle Level 6นะครับม็อดเขียวแล้วก็ม็อด1 2 3 4ครบ4ช่องอันนี้ก็ Thompson นะครับสีแดงม็อดสีแดง Level 5ม็อดสีแดงม็อด1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องครบนะครับผมโอเคมีคุณลัคกี้ถามว่าทำอะไรอยู่แหมผมกำลังทำคอนเทนต์อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะครับผมเดี๋ยวผมตอบเขาก่อนว่าผมทำอะไรอยู่ซ่อมบ้านอยู่ผมใช้คำว่าซ่อมบ้านแล้วกันเนาะโกหกไปหน่อยโกหกซ่อมบ้านอยู่ครับซ่อมบ้านอยู่ครับคุยกับเขาหน่อยเดี๋ยวหาว่าถามแล้วไม่ตอบยิงอีกอันนี้เป็นโต๊ะอัปเกรดเนาะปืนบางชนิดเอามาอัปเกรดโต๊ะนี้ให้เป็นปืนที่แรงขึ้นได้นะครับผมอันนี้เป็นโต๊ะเหลาไม้แล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับไม้เนาะที่ผมใช้ประจำอันนี้ฟอกเตาหลอมอันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไรนะครับผมก็ใส่พวกไม้เอาไว้รวมกันนะครับ90นาทีนะเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่และอันนี้ก็เครื่องโม้ปูนเครื่องโม้ปูนนะเครื่องโม้ปูนโอเคและนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะเป็นชมพูหมดเลยเนี่ยไม่ได้ย้อมแมวนะเนี่ยไม่ได้แบบทาทิปนะทาแบบเก็บงานละเอียดเนี่ยให้ดูทีละช่องเลยว่าผมเก็บงานละเอียดมากนะครับผมเนี่ยทาเป็นสีชมพูหมดเลยเกือบตกไปตลาดโลกนะไอห่วงยางนี่มันพาไปตลาดโลกต้องระวังนะครับผมนี่เห็นไหมผมทาสีชมพูเนี่ยผมทาแบบครบเลยนะเนี่ยทาสีชมพูทาสีชมพูทาสีชมพูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมคุณลัคกี้น่าจะชวนผมเล่นต่อแต่ผมขอเอาคอนเทนต์ก่อนนะโกหกว่าซ่อมบ้านจริงๆไม่ใช่หรอกผมเอาคอนเทนต์ก่อนโชว์ก่อนว่าบ้านผมเนี่ยผมทาสีชมพูทุกอนูจริงๆเนาะเอ้ยเกือบตกพื้นบนดาดฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวบันไดก็สีขาวตรงนี้ก็สีขาวเพดานก็สีขาวนะครับผมเรียกได้ว่าบ้านสว่างโดยไม่ต้องแบบมีไอ้คบเพลิงข้างในเลยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยก็สว่างพอแล้วผมหมุนกล้องเวียนหัวไปไหมโทษทีนะให้ดูเพดานนะครับสีขาวหมุนช้าๆนิดนึงนะครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวเราสคิปไปตอนที่แดงเดือดที่จะถึงเลยแล้วกันนะครับผมแดงเดือดเดย์943เนาะเดี๋ยวไปรอที่ตลาดโลกเลยฟึบปุ๊บเดี๋ยวเราสคิปไปตอนแดงเดือดเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็สคิปมาแล้วนะครับคืนแดงเดือดที่943แต่ยังไม่ถึงตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆและนี่คือบ้านที่ผมอัปเกรดไว้นะครับก็คือเติมเหล็กไว้ตรงส่วนฐานยกเว้นพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสลักคำว่า for you server นะครับ for you sv จุดนะครับย่อมาจาก for you server ตรงนี้ก็เลยเว้นไว้ไม่เติมเหล็กเนาะที่เหลือเติมเหล็กหมดนะครับผมเดี๋ยววนให้ดูรอบนึงเนาะนี่เดี๋ยววนไปทางที่ตะวันตกนะครับจากมุมนี้วืด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 สวยงามมากนะครับผมการตกแต่งเนี่ยทาสีชมพูแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นร่องๆให้มันเหมือนกับปราสาทโซนยุโรปครับผมก็คือให้เป็นร่องๆไว้นะครับผมให้มันเหมือนพวกตามหอคอยในเทพนิยายอย่างเงี้ยมันก็เป็นความชอบของผมนะข้างล่างก็จะเสริมเหล็กไม่ได้ทาสีให้รู้ว่าเป็นเหล็กนะครับผมเวลาซอมบี้ทั่วๆไปจะโจมตีก็จะโจมตี2บล็อกแรกนะครับผมอันนี้วนให้ดูเลยนะครับผมโอเควนให้ดูละ ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านแล้ววาร์ปไปที่ตลาดโลกนะ3 2 1ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดประตูปึ๊บ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 ฐานกลับมาปิดประตูปึ๊บล็อกเรียบร้อยไปปึ๊บ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 อันนี้โต๊ะต่างๆเนาะโอเคอันนี้ปิดละไม่เปลืองไปครับไปตลาดโลกกัน3 2 1ปึ๊บโอเคมาที่ตลาดโลกนะครับผมไปตลาดโลกครับบินเลือดเหลือ4
ห้ามชนอะไรเด็ดขาด นะครับไม่งั้นพังไปบินไปถึงปุ๊บล่อนไจโรลงให้พังเลยนะโอเคลืมปักโถจริงๆเมื่อกี้ก็ปักใกล้ละแต่ลืมตัวไปว่าเราปักใกล้เนาะเราจะได้บินขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาคอยปักอีกรอบไจโรเลอร์ละ4นะฮะอย่าสะกิดโดนนะครับอย่าชนแมงวันอย่าไปโดนนกนกอึไซเนี่ยก็ใบพัดปิวร่วงทันทีนะฮะ5กิโลเมตรจากตรงนี้นะครับไปที่ตลาดโลกเพราะว่าไกลบ้านเกิดจะวาร์ปทันละยังไงก็จะต้องไปวิธีนี้ตัวละครผมก็จะเป็นผู้สาวผมสั้นสีฟ้าใส่แว่นตาสกีใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าสีออกม่วงเข้มๆนะครับผมอ่ะบินไปตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเวสแลนด์นะครับดูจากมุมจอด้านบนได้ไม่ใช่มุมสิด้านบนจอนะครับผมตอนนี้เวลาใกล้จะ2ทุ่มละห่างจากตลาดโลก4กิโลผมต้องรีบไปให้ทันนะครับเพราะว่าแดงเดือดนี้เป็นแดงเดือดที่รับแดงเดือดกัน3คนมั้งเท่าที่เห็นตอนนี้เท่าที่ผมได้ยินมานะมันเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เปิดมาเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นซีซั่นที่ใหม่กว่าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเล่นอยู่ณขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันเป็นส่วนใหญ่ละแล้วผมก็หิวข้าวในตอนที่อยู่ข้างบนนะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรโถเอ้ยควันดำอีกโอ้พระอาทิตย์ตกดินสวยมากสองทุ่มอะไรมันสว่างขนาดนี้ทุกคนไม่มีเวลาพูดครับต้องรีบไปอีก3ชั่วโมงจะทันไหมครับต้องทันสิเราทันอยู่แล้วเนี่ยไปนะครับยังพอมีเวลายังไม่ได้แบบสายเกินไปนะครับผมอาจจะถึงตอน4ทุ่มเป๊ะๆพอดีนะยังไงก็ไปก่อนโอ้โหหิวทั้งข้าวทั้งน้ำมาหิวอะไรตอนนี้โถเอ้ยโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบินก่อนบินก่อนเชื่อว่าทันเชื่อว่าทันนะครับผม 2.9 กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้จากเป้าหมายก็คือตลาดโลกเนาะตัวละครผมก็น่ารักดีนะครับผมใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดสีดำเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะแต่ว่ามันมืดอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวพอถึงตลาดโลกแล้วพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวผมเปิดตัวละครให้ดูอีกทีว่าเสื้อผ้าล่าสุดที่ตัวละครผมใส่เป็นยังไงเนาะตอนนี้บินให้ถึงก่อนนะครับบินให้ถึงเพื่อที่จะได้รับแดงเดือดทันนะครับผมบินไปให้ถึงก่อนนะเดี๋ยวไปถึงไม่ทันแล้วแบบขายหน้าแย่เลยแต่จริงๆในใจลึกๆผมก็อยากลองดูนะครับว่าการที่ผมบินลอยอยู่เหนือปัญหาอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันจะหมดหรือไม่หมดเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาไม่ใช่มันจะเจอซอมบี้หรือพวกปีศาจต่างๆโจมตีไหมนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีม็อดที่ซอมบี้บินได้นะครับผมติดล็อกเก็ตเทียบินได้ก็จะมีไอ้ตัวกระโดดตัวกระโดดปกติที่มันจะกระโดดสูงอันนี้มันไม่ใช่กระโดดมันบินได้เลยไงคุณน่าจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆของผมนะครับผมคลิปวันที่19กันยายนปี2023ที่ผมวางไว้ที่ description ก็มีเนาะอันนี้ก็สามารถไปรับชมได้นะครับผมตอนนี้เวลา2:45นะครับผมระยะทางอีก1กิโลเมตรไม่น่าจะมีปัญหานะฮะน่าจะถึงได้โดยเร็วทันเวลาแน่นอนไม่มีปัญหาตอนนี้เราน่าจะเข้าเขตร้อนชื้นละเป็นเขตปกติละนะครับผมโอเคเป็นเขตที่เรียกได้ว่าเขตปกติอ่ะเรียกเขตปกติไปบินไปตลาดใช่บินไปตลาดแต่ตอนนี้พิมพ์ตอบไม่ได้ทำไมไม่วาร์ปตลาดโลดผมอยากจะพิมพ์ตอบเหมือนกันว่าผมเอาคอนเทนต์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าลืมนะพอแบบไปถึงแล้วจริงดิลืมอะไรประมาณนี้ใกล้ถึงละเงี้ยวปุ้มนี่เลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งยังไม่พังเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะแล้วบอกว่าจริงสิจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนครับไปให้ถึงจริงด้วยลืม555ปึ๊บ
กินข้าวก่อนปึ๊บดื่มน้ำก่อนโอเคนะครับผมไม่รู้จะหายหิวไหมนะต้องหายหิวแหละโอเคของพวกนี้ที่เก็บมาเอาไปเก็บบ้านไม่ทันก็ถือมาด้วยเลยตัวละครผมล่าสุดนะตอนนี้นะครับเสื้อผ้าที่ใส่มีดังต่อไปนี้แว่นสกีแว่นสกีมอดสีม่วงเพอร์เพิลเสื้อยืดมอดสีดำแบล็คนะครับผมกางเกงยีนขาสั้นมอดสีน้ำเงินบลูนะครับผมและสุดท้ายรองเท้าวิ่งประสิทธิภาพสูงมอดสีชมพูแต่ดูยังไงก็สีม่วงนะครับผมมอดแล้วมันได้แค่นี้โอเคนี่คือตัวละครนะครับผมตัวละครที่ผมเล่นนะฮะเป็นผู้หญิงผมสั้นสีชมพูผมสีชมพูเอ้ยไม่ใช่ทุยผมสีฟ้าพูดผิดผมสีฟ้านะครับเป็นผู้หญิงผมสั้นสีฟ้าผิวขาวนะครับผมลักษณะคล้ายผู้หญิงเอเชียนะครับผมตัวละครณปัจจุบันผมถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนเนาะถอดรองเท้าละปั่นจักรยานเล่นเอาคอนเทนต์ก่อนจะเริ่มนี่นี่นะครับนี่ปั่นจักรยานเอาคอนเทนต์ก่อนโอเคนี่คือ For You Market Welcome and Have Fun นะไปปั่นจักรยานเล่นๆปั่นจักรยานเล่นๆนะครับผมหมดเวลาเล่นละไปตัวละครผมยังถอดรองเท้านะให้จำไว้เข้าไปปิดขึ้นไปลืมปิดประตูด้วยมาละแดงเดือดละให้ดูอีกทีตัวละครผมเท้าเปล่านะเท้าเปล่าลุยเลยเท้าเปล่านะครับผมมาละทางไหนวะทางนี้เหรอทางไหนวะเอ้ยล่วงโถเอ้ยกลับขึ้นไปต้องระวังตัวที่บินมาจากฟากฟ้าด้วยนะโอ้โหพวกสูงมากโอ้โหมันยิงได้ต้องอยู่ในมุมที่ปลอดภัยหน่อยนะโอ้โหอันนี้การโจมตีจากบอสแน่นอนโอเคเริ่มนัวได้อย่ายืนขาตายนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นโอเคบอสยิงให้ร่วงไปก่อนโอเคบอสยิงให้ร่วงไปก่อนดูตัวที่บินบนฟ้าด้วยนะครับดูตัวที่บินบนฟ้าด้วยนั่นไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่โอ้โหมนุษย์ให้ร่วงตอนนี้ยังชิวอยู่อาจจะเพราะอยู่กัน3คนเลยชิวนะถ้าอยู่กันมากกว่านี้อาจจะไม่ชิวก็ได้นะครับผมโอเคค่อนข้างชิวงั้นผมไปใกล้หน่อยโอเคระวังนิดตัวเมื่อกี้มีปืนนะฮะอันนั้นโอ้ไม่ใช่โดนเพื่อนยังไงก็ควรจะหลบนะไม่ควรจะยืนขาตายตรงนั้นมันจ้อเกินไปเฮ้ยโชคดีอย่างทุกที่ทางเลยโอ้โหยิงนะฮะยิงไว้อ้าวมีการลอยบอสยิงนะฮะยิงในขณะเดียวกันเราต้องดูด้วยว่ามีการโจมตีจากน่านฟ้าไหมนั่นไงมาละไอ้นี้นกออกเดี๋ยวนกตรงไว้โอ้รีโหลดพอดีโอ้กระตุกนะกระตุกโอเคกระตุกไหนมีอะไรไหมบนน่านฟ้าต้องดูน่านฟ้าตลอดนะเล่นเพลินไม่ได้เลยพ่วงมาจากทุกทิศทางเลยต้องระวังนี่อีตัวอ้วงเฮ้ยบอสอย่าขึ้นมาบอสอย่าขึ้นมาเฮ้ยยิงให้มันลงไปก่อนเดี๋ยวมันพวกเลยผมตอนรีโหลดนี่หลบนะฮะ
ัวที่ขึ้นมาก็ยิงให้ตายก่อนตัวที่ขึ้นมาก็ยิงให้ตายก่อนโอ้โหเฮ้ยมีตัวบินบนฟ้าครับนี่ผมบอกแล้วไงมันมีตัวไอ้บินบนฟ้าเนี่ยตัวบินบนฟ้าเนี่ยดีแล้วเนี่ยมันไม่ยิงได้โอเคตายละตายละตัวนี้ก็จะลอยขึ้นมานะครับผมเนี่ยตอนรีโหลดขึ้นลงเอ๊ะมันขึ้นมาตรงนี้ตัวขึ้นมาได้ก่อนระวังนะฮะนี่ว่าก่อนทีนึงระวังมันขึ้นมานะระวังมันขึ้นมานะรู้สึกมีตัวหนึ่งรอดขึ้นมาได้แต่ช่างมันก่อนนี่น่าจะเป็นมุมที่ปลอดภัยที่สุดละโอเคมีไหมมีใครไหมดูนะฮะท้องฟ้านี่ตัวนี้เลยเฮ้ยอะไรแบบดูนะฮะต้องดูดีเอ๊ะติ๊ดตู้มโอเคให้เสารับแรงกระแทกช่วยจริงๆมันก็ไกลอยู่แต่ผมกันไว้ก่อนไงเอาชัวร์ก่อนดีกว่าไหนวะตัวบินบนฟ้าไหนวะโจมตีอย่างหนักหน่วงแต่ไม่รู้ทางไหนไหนวะเอาไว้ก่อนหาไม่เจอไว้ก่อนโอ้โหเฮ้ยใครอ้วกจากด้านหลังอ่ะคุณโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูท่าจะไม่ดีปิดประตูก่อนใครอ้วกผมว่าจากประตูนี่แหละไม่ใช่ทางอื่นหรอกโอเคอ้วกจากไหนไม่รู้อ่ะเมื่อกี้โอเคจากตรงนี้แหละถูกต้องละโอเคจากตรงนี้แหละก็ฝั่งนี้มีไหมไม่มีโอเคยิงต่อนะฮะนี่ฮะยิงเข้าไปนะพอรีโหลดก็ถอยพอรีโหลดเสร็จก็ยิงต่อก็โผล่มายิงอย่างเงี้ยรีโหลดก็หลบก็หลบเฮ้ยนกยิงนกก่อนโอเคตายไม่รู้แต่ยิงพอมันเงียบก่อนรีโหลดก็หลบพอจะยิงก็โผล่ปึ๊บว่าไงข้างล่างยังมีเสียงไฟฟ้าช็อตกันไม่หยุดปึ๊บนี่ต้องเล่นสเต็ปนี้น่านฟ้าก็ดูด้วยมีใครไหมโอเคโอ้โหเขียวอีเลยเดี๋ยวหลบก่อนโอ้หิวข้าวทำหนึ่งก่อนปึ๊บโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาเลยจัดการตัวอ้วกก่อนนะจัดการตัวอ้วกก่อนโอเคแก้ไขสถานการณ์ได้โอเคครับนัวครับโอเคไปถือว่าชิลเพราะมันอาจจะจำนวนคนน้อยด้วยแหละคุณผมว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยเล่นในเซิร์ฟนี้ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ละเซิร์ฟนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นหรือมีคนเล่นน้อยลงนะครับโอ้ยถือปืนมาเลยจ้าถือปืนมาเลยจ้ารีโหลดสเต็ปต้องอย่างนี้นะครับผมมุมนี้มุมดีนะครับมุมนี้มุมเนี่ยมุมนี้มุมดีนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ยังชิวแล้วตอนนี้ยังชิว
เอ้ยมีตัวเอ้ยโอ้โหยังอุตส่าห์ขาดถือปั๊มช็อตกันนะครับถือปั๊มช็อตกันเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็หลบเมื่อกี้ปั๊มช็อตกันด้วยนะซอมบี้ถือปั๊มช็อตกันนะครับเอ้ยไอตัวบินหมดฟ้านี่ยิงครับยิงไอตัวบินหมดฟ้ายิงโอ้ยกับตายไหมยังไม่ตายไม่ตายเอาให้ตายครับเอาให้ตายยิงครับโอเคตายละโอ้โหจากไหนวะเฮ้ยไอ้อ้วนเขียวอ้วนเขียวอ้วนเขียวข้างล่างยังเยอะอยู่นะข้างล่างเยอะอย่าประมาทนะโอเคมองบนท้องฟ้าเพื่อสำรวจว่ามีใครไหมมีตัวที่จะปีนมีตัวที่ปีนขึ้นมาถึงแต่เราไม่ยอมให้มันมาทำไรเราเฮ้ยปืนกลนั้นอะซอมบี้ถือปืนเอ้ยเชนซอพูดผิดเอ้ยอันนี้สู้ไปต้องหลบด้วยโอเคมันล่วงไปละโอเคมันล่วงไปละตายละโอเคตายละตอนนี้ยังค่อนข้างชิวนะบอส2ตัวอยู่ที่บริเวณ11นาฬิกานะครับผมโอเคมีคนสังหารในตัวมลพิษให้เขียวมาเป็นเส้นเลยอ่ะยังไงก็ต้องยิงสกัดไว้ก่อนเฮ้ยยังไงก็ไม่ให้ขึ้นมาจ้าลีโหลดต้องหลบจ้าเดี๋ยวมันยิงสวนกลับรีโหลดต้องหลบจ้าเดี๋ยวยิงสวนกลับถ้ามันขึ้นมาได้นี่ชีวิตลำบากเลยนะโอเคตัวนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรโอเคการแดงเดือดยังไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรนะการแดงเดือดยังไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยโอ้ยตัวระเบิดตายไหมเนี่ยโอเคตายไม่รู้สึกเอ้ยโอ้โหรู้สึกตัวโจมตีจากฟากฟ้าไม่ค่อยเยอะแสดงว่าจำนวนคนมีผลต่อการรับแรงเนาะรีโหลดพอรีโหลดปุ๊บนี่แหละตัวดีเลยมันจะปีนขึ้นมาไหมไปไหนละนี่ปุ๊บนี่โอ้รีโหลดปุ๊บถอยมาเนี่ยติดต่อเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหผมขึ้นไปยืนได้คุณต้องระวังมีใครลอยหลังผมไหมเนี่ยกลับไว้อะมีคนอุดรูให้นั่นแหละโอ้โหเสานี้รับดาเมจได้ผมเต็มๆเลยเดี๋ยวรีโหลดปุ๊บพี่แกก็ยืนแทงอะฝั่งนี้มีไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้โหมีตัวขึ้นมาได้เกือบแล้วไงล่ะยิงเพลินจนมาตกข้างหูโอเครีโหลดปุ๊บยิงต่อยิงยังไงก็ปืนพังอ่ะต้องซ่อมอย่างน้อยหนึ่งรอบอยู่แล้วโอเค
มีใครมาบนฟ้าไหมไม่มีเพิ่งจะตีสองกว่ายังไม่ตีสามเลยเดี๋ยวดูน้ำจ้าโอเคมาแล้วก็ยิงเอ้ยปืนนี้ดิยิงอย่าขึ้นมานะไม่ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเอ้ยตัวขึ้นมายิงตัวขึ้นมาก่อนยิงตัวขึ้นมาลีโหลดปุ๊บหลบเอ้ยบอสมันขึ้นมานี่ผมรับมือคนเดียวไม่ไหวนะโอ้โหเดโมลิชบอสเอาดิมีใครลอยหลังไหมเช็คดูท้องฟ้ามีไหมไม่มีโอเคยิงต่อผมพ่นพิษไปไหนนะนกอย่าเพิ่งสนใจสนใจก็ได้โอเคพยายามยิงสกัดไว้มีบอสตัวหนึ่งใกล้ตายยังไม่โดนมีโดนใครล้างพิษนะโอเคเฮ้ยพวกตั้งสตินะครับตั้งสติโอ้เสียงตุ้มตามนั่นแหละไม่รู้ว่าใครยิงนะฝั่งมันก็ยิงร็อตเกอร์แดชเชอร์ใส่เราได้นะต้องระวังตรงนี้กระโดดขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งยิงไหมไม่ครับคุมอับเกินยิงยากคุมเดิมนี่แหละโอ้โหร็อตเกอร์แดชเชอร์โคตรพ่อคนแม่โอ้โหอันนี้หลบก่อนที่แบบล็อกเก็ตลันเชอร์รัวมากเลยอ่ะคุณข้าวไม่มีกินนะหิวโอ้โหปืนพังซ่อมจะซ่อมแซมระหว่างนี้เอา SMG ไฟท์มายิงก่อนอ้าวรีโหลดอีกมันขึ้นมาได้แล้วโอ้ปิดจะสู้ยังไงครับสภาพนี้เฮ้ยระเบิดถอยดูระเบิดจากไหนนะถ้าผมเปิดดิผมกลัวมันลงมาข้างล่างแล้วก็ตีของพวกนี้ไงยิงจากมุมนี้ก่อนแล้วกันมันลงมาไม่ได้ใช่ไหมชัวร์นะถ้าลงไม่ได้ยิงจากมุมนี้ก่อนโอเคลงมาไม่ได้ใช่ไหมแต่มันยังอยู่ตรงเนี้ยผมยิงจากตรงนี้ก่อนแล้วกันปลอดภัยใช่ไหมยิงจากมุมนี้มันไม่ลงมาใช่ไหมตัวนะไม่ลงมาใช่ไหมผมกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วเผื่อแป๊บเดียวผมที่นั่งลำบากเลยคุณอย่าเปิดประตูเชียวนะมีใครฆ่าให้ยังเปิดประตูมานี่ผมไม่รอดยังอยู่ที่เดิมนะใช่ไหมยังอยู่ที่เดิมโอเคนั้นไม่ยุ่งตีสี่แล้วงั้นก็ยิงจากมุมนี้นี่แหละถ้ามันปลอดภัยก็จะออกจากมุมนี้แหละแต่ต้องเช็คให้ชัวร์เปิดปุ๊บรีบปิดจ้ารีบปิดแล้วเดินออกไปกระโดดหาที่สูงเพื่อรับมือโอ้โหยืนโล่งๆอย่างนี้อันตรายไหมอันตรายจ้ะอย่ายืนโล่งๆอย่างนี้ไม่เอาเฮ้ยขึ้นโอเคโอ้โหอันนี้อันตรายกว่าขึ้นมานั่นไงล่ะจะตายแล้วเดี๋ยวจุก่อนดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูไปที่อื่นไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับขึ้นไปข้างบนก่อนไม่งั้นไม่รอดปึ๊บกลับสิกลับขึ้นไปจ้าขึ้นไปโอเคโอ้โห
เฮ้ยทำไมเดินช้าโอเคหลบก่อนโอ้เดี๋ยวรีเลือดก่อนแป๊บนึงนะฮะรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนเดี๋ยวตายรีเลือดก่อนอยากเข้าไปดูใกล้ๆอยู่เดี๋ยวตายโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคพอเลือดพอได้ยิงจากมุมไกลแล้วกันยิงจากมุมใกล้ไกลนะจากมุมไกลเอาจากมุมไกลนะครับผมคนที่อยู่ในกรงนั้นก็พยายามยิงนะเราที่อยู่ตรงนี้ก็พยายามยิงพยายามยิงนะถ้ามันจะมันมากครับผมรอดนะโอเคไม่มีใครแอบไม่มีใครลอยหลังใช่ไหมยิงยังไงก็โดนครับยิงยังไงก็โดนไม่ต้องเล็งเลยโอเคโอ้โหตัวกีดมาเสริมด้วยดีมากเอาเข้าไปครับคุณเอาเข้าไป อย่าประมาทนะประมาทนะในตัวพ่วงตัวดีเลยต้องระวังอะไรก็ตามที่โจมตีระยะไกลได้อันตรายถ้าเป็นพวกซอมบี้ตีใกล้เฮ้ยโอ้โหมัวแต่ดูไกลจนลืมดูใกล้นี่ไงปีนขึ้นมาดีตัวที่อยู่ใกล้ก่อนมันกระตุกนะคุณกระตุกมากเลยตอนนี้โอเคระวังมันขึ้นมานะโอเคมันจะขึ้นมามันจะพ่นมันจะพ่นอะไรใส่ผมไหมผมว่าผมไม่รอดอ่ะตอนนี้มันเป็นรอดยากอ่ะมันกระตุกว่ะนี่มันจะขึ้นมาได้แล้วต้องยิงสกัดไว้ตลอดนะต้องยิงสกัดไว้โอเคจะพิมพ์ช่วยด้วยก็พิมพ์ไม่ได้นะฮะมือไม่ว่างโอเคจังเลยจ้าตุกเกินไปไหมกระตุกเกินไปไหมกระตุกจ้ากระตุกกระตุกกระตุกโอเคต้องยอมรับว่าเหล็กพวกนี้ก็ทนอยู่ระดับนึงนะต้องยอมรับยังไม่มีใครช่วยผมนะตอนนี้ไม่มีใครช่วยผมนะผมอยู่คนเดียวนะตอนนี้โอเคอยู่คนเดียวนะนี่ขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นมาได้นี่เฮ้ยๆตัวอะไรขึ้นมาได้ตัวอะไรขึ้นมาตัวอะไรขึ้นมาโอ้นี่ไงขึ้นมาเพียบเลยเอาตัวอ้วกให้ตายก่อนโอเคโอ้มีผ้าพันผงผ้าพันแผลไหมถ้ามีพันก่อนมีทั้งเยอะใช้เลยใช้โอ้โหกระตุกใช้ผ้าพันแผลยังกระตุกใช้ไปเลย3วันโอ้โหกระตุกมากโอเคโอเคจบยังจบแล้วใช่ไหมไม่จบยังไม่จบอย่าประมาทยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบนะตั้งสตินะยังไม่จบนะยังไม่จบโอเคผมยังรอด
แต่ก็ยังประมาทคือแบบนัวแบบนัวเข้าน้ำเข้าเนื้อจริงๆคุณโอ้โหตบยังตบยังยังไม่จบยิงต่อจบไหมจบนะไม่รู้อ่ะกระโดดขึ้นไปละโอ้โหบอสตัวนี้เอาบอสตัวนี้ได้เรื่อยๆนะยังมาเรื่อยๆฮะมีอะไรปีนไหมยิงจากที่ไกลๆยิงจากที่ไกลๆนะครับผมดูตัวเองด้วยใส่ใจกับเนื้อที่ตัวเองก่อนหมดยังจ๊ะยังขึ้นมาเรื่อยๆนะโดดลงไปเลยไหนดูดิปึ๊บไหนดูดิฝั่งนู้นยังไม่จบยังไม่จบไหนขอมีส่วนร่วมด้วยนี่มาเคลียร์ให้จบจ้าเคลียร์ให้จบจบไหมจบนะโอเคหวังว่าจะจบไปลูดกระเป๋าลูดกระเป๋าจ้ะลูดกระเป๋าลูดกระเป๋าเท่าที่มีลูดกระเป๋าลูดกระเป๋าเดี๋ยวเสียงจากซ้ายมือลูดกระเป๋าจ้ะลูดเจ้โอเคลูด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 กระเป๋านะจ๊ะลูดกระเป๋าลูดกระเป๋าลูดกระเป๋าแย่งกันแย่งกันไปลูดลูดไปโอเคได้หนังสือที่ต้องการมาหนึ่งเล่มปึ๊บปึ๊บมีอีกไหมมีอีกสิข้างบนเนี่ยไปถุงเหลืองนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคมีคนไปเก็บข้างบนละโอเคมุมนี้แหละเหมาะ